여러분 안녕สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะวันนี้ก็มาแบบหน้าโลนมากนะคะแต่ว่าเติมปากมานิดนึงเนาะก็ให้มันดูมีอะไรแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกวันนี้นะคะสำหรับหัวคลิปตามคลิปเลยฝนจะมาดูคลิปนะคะก็คือเป็นการทำรีแอคชั่นนั่นแหละโอ้ยตื่นเต้นไม่คิดว่าตัวเองจะตื่นเต้นขนาดนี้ในการที่แบบจะมาดูวงทีป๊อปอะเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรอบที่แล้วอะที่ฝนทำไปฝนดูคลิปของ True ID ที่เป็นแบบน้องๆ debut stage ใช่ไหมที่มันออกมาสั้นๆสั้นมากๆนะคะก็เข้าใจแหละว่าคลิปเขาเอาลงมาเต็มๆไม่ได้เนาะแต่วันนี้นะคะคลิปนี้ได้ออกมาแล้วนะคะวันที่27ธันวาเนาะก็เป็นคลิป debut stage นะคะเป็น4 if on stage เปิดตัวซิงเกิลแรกอู้ลันลานะคะอีเออซานสื่อนะจ๊ะภาษาจีนที่พูดได้นี่คือไปจำเข้ามานะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะคะว่าสเตจจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ท่าเต้นของเด็กๆเนี่ยจะประมาณไหนนะคะแบบเอาเต็มๆนะแบบไม่ได้เหมือนดูใน MV นะคะนี่คือจะเป็นสเตจจริงๆละโอเคเดี๋ยวไปดูสเตจเดบิวต์ของเด็กๆกันนะฮะ2 year audition 6 month competition สำหรับ physical trainingจาก 1,000 คนสู่7สาว Welcome to the first day and forever for Eve make your heart go boom อุ้ยเป็นทีเซอร์เปิดตัวเด็กๆไอ้ไม่ตาออมแฮนน่าโอ้โหฝนเพิ่งสังเกตฝ้ายชูรินสัญลักษณ์รูปตาของแต่ละคนพันช์สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยโอ้ my god สัญลักษณ์รูปตาแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเว้ยเสียงดังวะกล้องหลายตัวอยู่นะโอ้ยแฮนน่าสวยอะฝนก็เพิ่งรู้นะว่าแฮนน่าเป็นคนลาวนะคะเพราะว่าฝนไม่ได้ดูประวัติของน้องแต่แบบตอนเข้ามาเนาะไฟวงไหนที่ฝนสนใจอ่ะฝนจำชื่อเมมเบอร์ได้เร็วมากไม่ขาสวยมากอ่ะตาอมเฟียสมากกล้องหลายตัวนะมีจับโฟกัสด้วยมีเหมือนรายการเพลงเลยอะเหมือนพวกอินกิกาโยอะไรพวกเนี้ยว้าวกล้องหลายๆตัวแบบนี้เหมือนรายการพวกมิวแบงพวกอินกิกาโยอะไรอย่างเงี้ยวันเดอร์เคอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆฝนยังไม่ทันได้มีเมนหลักนะคือยังชอบในคาแรคเตอร์ของแต่ทุกคนอะพันก็น่ารักนะหน้าแบบท่าเต้นนี่คือแบบทุกจังหวะฝนชอบท่อนนี้นะฝนชอบท่อนนี้ท
ท่อนที่โจลีนกับฝ้ายเมื่อกี้โว้ฉากก็ดีเหมือนรายการเพลงเลยจริงๆน้องเต้นดีกันมากเลยอ่ะเวลาเดินเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสเต็ปของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยการเดินการอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนค่อนข้างจะมืออาชีพนะชาดาเทบอกว้าอันนี้คือยังไม่ได้มีเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นห้องซ้อมนะคะยังไม่ทันได้มีเนาะก็ถ้าเป็นห้องซ้อมมาอีกทีฝนก็อาจจะทำอีกทีก็ได้นะคือจะได้เห็นแบบสเต็ปน้องๆแบบกล้องไม่ได้แบบหมุนไปหมุนมาแบบนี้แต่ว่าการทำกล้องแบบเนี้ยเหมือนสเตจแบบอินกิกาโยมิวแบงวันเดอร์เคหรือว่าแบบเดอะโชว์อะไรพวกเนี้ยเหมือนมากอยากให้ไทยทำแบบนี้นะคะเวลามีเกิร์ลกรุ๊ปอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ผลักดันเกิร์ลกรุ๊ปกับบอยแบนด์หรือว่าไอดอลศิลปินเดี่ยวหรือว่าใครก็ได้ที่ขึ้นเวทีแล้วมีการชิงรางวัลอะไรอย่างเงี้ยฝนมีความฝันแบบนั้นจริงๆนะว่าไทยอ่ะมันจะมีเว้ยแต่คือแบบปกติรายการเพลงทั่วๆไปแต่ก่อนนะไม่รู้ว่าน้องๆแบบเกิดทัน7สีคอนเสิร์ตกันหรือเปล่าคือแบบ7สีคอนเสิร์ตมันคือรายการฟรีใช่มั้ยที่ศิลปินเนี่ยจะไปในรายการนั้นนะคะก็ไปขึ้นร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการฟรีคือฟรีนี่ไม่ใช่ว่านักร้องไปออกฟรีหรืออะไรนะแต่เป็นรายการฟรีที่พวกเราแฟนคลับเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้เป็นการเปิดกว้างเปิดลานโล่งเหมือนถ้าใครได้ดูของมิวแบงค์นะคะมิวสิกแบงค์นะก็คือจะเป็นลานโล่งๆอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ได้อัดในสตูอ่ะแต่ของมิวแบงค์อ่ะฝนก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบทำอะไรยังไงแต่ว่าอย่างของถ้าใครเกิดทัน7สีคอนเสิร์ตอ่ะคือมันจะมีแบบนี้ที่ตอนแรกเนี่ยจะอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2แต่ตอนหลังเนี่ยคือย้ายไปอยู่ที่เดอะไนท์นะคะเดอะไนท์พระราม9ก็คือฝนเคยไปครั้งนึงตอนไปเดอะไนท์นะคะแต่ว่าเคยไปตอนเซ็นทรัลพระราม2แต่ว่าไม่ได้เข้าสตูไม่ได้เข้าห้องส่งอะไรนะคือยืนอยู่ข้างนอกนะคะได้ยินแบบเขาร้องเพลงกันอยู่ข้างในเนาะก็ไม่ได้เข้าไปแต่ของเดอะไนท์เนี่ยตอนที่ฝนไปคือตอนนั้นเป็นงานของ B2B มาไทยนะคะก็คือไปแบบไปตั้งแต่ตีสี่อ่ะไปรอแล้วคืองานมีตอนไหนเที่ยงคือฝนอยากจะให้มีรายการแบบนี้มากๆคือจะอยู่ในห้องอ่านในสตูก็ได้รับจุคนที่ลงรายชื่อได้คนที่สามารถเข้าไปเชียร์เมมเบอร์วงไหนวงต่างๆวงอื่นๆที่สามารถทำได้อะมีป้ายไฟมีป้ายเชียร์มีเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทำให้ศิลปินอะรู้ว่าแฟนคลับก็รักเขามากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอะอาจจะแบบเอ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะมาดูเขาโชว์บนสเตจอะไรอย่างเงี้ยฝนอยากให้มีแบบนี้มากอันนี้คือความฝันของตัวเองที่อยากจะไปเชียร์ไอดอลของตัวเองแบบอย่างอ่ะทรีดี้ขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเราแบบเป็นคนหนึ่งที่เป็นทวายไลท์แล้วไปยืนเชียร์นางอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในส่วนร่วมที่ได้อยู่ในกลุ่มแฟนคลับแล้วให้แฟนคลับได้ทำความรู้จักกันอะไรแบบนั้นอะแต่ก็หวังนะคะที่ให้ค่ายใดก็ได้ค่ายหนึ่งสามารถทำได้หรือว่าจะทำออกมาหลายๆค่ายแล้วให้เด็กๆได้ขึ้นงานได้แบบขึ้นร้องไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีก็ได้นะวงดนตรีก็สามารถขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การจัดอันดับชาร์ตเพลงนะคะคือแบบจะต้องมีรางวัลให้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความภูมิใจของคนที่ทำงานอะไม่ใช่แค่เพลงขึ้นชาร์ตแต่ต้องมีสมมุติใบประกาศหรืออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโล่ที่สวยงามแต่เป็นโล่ที่ให้รู้ว่าเด็กๆแบบสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบฝนอยากให้มีเวทีแบบนี้มากเลยนี่ความอัดอั้นตันใจของตัวเองนะเนี่ยเวลาพอพูดอะไรที่แบบอยากจะให้ทำอยากจะพูดจริงๆขึ้นมามันจะพรั่งพรูออกมาแบบนี้นะคะอ่ะยังไงก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูฝนคลิปแรกนะคะของ 4E ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่แล้วนะคะหรือว่าคลิปนี้นะคะที่เป็นสเตจ
ซิงเกิลแรกของน้องๆนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝนได้นะคะฝนก็จะเดี๋ยวจะไปย้อนหลังดูรายการที่น้องๆแข่งด้วยนะแล้วก็อันไหนจะเป็นสเตจที่เราชอบเราอยากจะทำรีแอคเดี๋ยวฝนจะมาทำให้ดูแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้นะคะฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็ผู้บริหารท่านไหนนะคะฝนไม่หวังอะไรมากนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วอยากจะให้ทำสเตจแบบนี้นะคะคือตอนนี้ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์กำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นไอดอลเดี่ยวแบบจะเป็นนักร้องธรรมดาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยพอเริ่มพูดแล้วพูดไม่หยุดนะฮะก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าฝนบ่นอะไรนะคะก็อยากจะให้ลองไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็คำนวณต้นทุนนู่นนี่นั่นดูนะคะว่ามันสามารถที่จะทำได้ไหมแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ของประเทศไทยเรานั้นมีอะไรมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สามารถขึ้นเวทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แฟนคลับสามารถที่จะเดินทางมาเข้าสตูหรือว่ามาดูมาเชียร์เด็กๆกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำในปีนี้อาจจะไปเริ่มในปีหน้ากลางปีหลังจากโควิดผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็รับพิจารณาด้วยนะคะโอเคไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฝนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปเลยที่ฝนจะเอามารีแอคชั่นหลังจากนี้และใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง